ดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิมาย่ำเฮ็ดเนาะค่ะเนาะมีเฮ็ดแยกเฮ็ดเพิ่นต้องออกสิมาสิหามาได้มื้อนี้นี่เฮ็ดมันปูเฮ็ดปวกเฮ็ดละโง่สิลวกแล้วก็เฮ็ดผึ่งผึ่งทานงูนี่เสร็จแล้วโอ้หอมพี่น้องเฮ็ดหามาใหม่ๆบอกว่าหอมเทกรองโอ้ยความจริงเสียดายเสียดายได้น้ำแสบเฮ็ดนี่ลวกหมูเพิ่มตอนกินหมูน้ำแน่ก็มีแห้งยางหาเห็ดยำเห็ดใส่หมูสับใส่วุ้นเส้นตักใส่เห็ดเลยวุ้นเส้นแบบนี้วุ้นเส้นเส้นร้อนเทลงเลยฝ่าห่องแล้วพี่น้องคนที่โตอีกแล้วเราเห็ดเราผู้ทรงใหญ่นั่นใหญ่ได้ชิมนั่นขนาดตัดละเองน้ำกระเทียมดองเสียหวานไหมเดี๋ยวค่อยซิมน่ะคุณมามิน้ำปลาพ่อก้อนก็ได้มั้งน้ำปลาน่ะมะนาวมะนาวสดครับผมมะนาวหลายหลายชนผักลงไปนี่เพื่อเนื้อพี่น้องกินยำเห็ดว้าวอีพออีแม่เอ้ยพี่น้องโอ้เขาอยากซีมตัวนี้ดิเห็ดละโงกกันแล้วนั่นน่ะมองมันจังหลายอันนี้ก็เห็ดเพิ่งปาดซีมเลยบ่ซีมตัวน้องคนหาลองซีมซีมซีมหายพี่น้องมึงกันน่ะโอ้ยนั่นๆๆๆเห็นดอกอยู่นั่นเอาเอาอย่ากระสอนก่อนมาซิมพี่น้องถอยงามบ่อายงามอ๋อซิมด้วยพี่น้องงามครับงามโอ้ยคำเลยอืมงามมากลูกมาซิมมามาซิมลูกต้องซิมอีกคำหนึ่งพี่น้องบ่รู้เรื่องคำที่สองแต่ละคำนะพี่น้องเน้นเน้นแซ่บเบิร์ดยูฮันเออลาบงัวมาแหละก็บ่ได้เอาพุ่นนะพี่น้องก็บ่ยอมเอาเดี๋ยวซิมข้างหลายมันสิอิ่มก่อนสำแห้งพอแล้วมาอีกแล้วโอ้สิเอากระเพราไปทรงยะเลิศนะดูดีกมนซอยบ้านอย่าจะไม่กล้าซอยเฮือนนอกคือจะไม่กล้านี่มีหลายเฮือนเนาะเฮือนมีหลายหลังเนาะ อุ้ยแม่งดินเผาต้าเฮ็ดหยังกินอุ้ยต้มตีนไก่
คือบ่มีแขวคือต้มตีนไก่เอานี่มาผักจ้าอันนี้ขอให้เจ้าเด้อสวัสดีค่ะเออนี่ๆอันนี้นี่ตรงซีมเจ้าตรงซีมนี่จ้าเฮ็ดผึ่งอ้อเอี่ยเอี่ยแล้วโอ้ยไหนต้มตีนต้มเหลียวยังก็เลยบ่ได้ใส่ตีนอยู่นะจ้าขอย่ําย่ําเฮ็ดมันปูใส่วุ้นเส้นใส่หมูสับด้วยหมูไปหาเยอะได้เยอะเหรอได้ไม่เยอะนั่นแหละก็เอามายำแต่ว่าตัวนั้นน่ะไม่ได้แกงเอาไว้ถ้ากินแกงใส่ขี้เหล็กเราโอ้โหต้มตีนอ๋อต้มยำตีนจ้าโอ้ท่านแม่นอยู่ตีเจ้าเฮ็ดกะเพราบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดถาผัวเฮ็ดถาเฮ็ดถาตะทองมาเฮ็ดถาตะทองมาปรุงจ้าโอ้แม่นอยู่คั่นเจ้าชุ่มนะอันนั้นกี่เขาบ่ได้จ้าแม่นสวัสดีค่ะตาทองไปเกือกโกบมาครับนะอู้ไปเกือกโกบบอกมาแล้วก็สิพาไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งก่อนเพราะว่าชงยายจะไม่กล้านั่นอันเจ้าเคยถ่ายโกบบ่ฮะเจ้าเคยถ่ายโกบบ่ยายจะไม่กล้าถ่ายอยู่นะเดี๋ยวพาข่อยไปเบิ่งในกระสันนะไปกระสันอุ้ยเลิกนมไอ้ขี้พ่นสวดเอานี่ไปให้ยายบัดแน่ย่ํามื้อนให้ยายไปนําบ่นี่บ่ผมสิย่างไปเฮ้ยว่าได้เฮ็ดงามเออได้เฮ็ดงามอู้ยญาติก็บ่ทันเขาไปเบิ่งกบยายมาเลยเก็บตกนิดๆหน่อยๆค่ะพี่น้องโอ้นี่ของงัวเคยมาลักปุ๋ยลักขี้ฝุ่นแต่อยู่ทางฝุ่นก็เราสิบ่เห็นเดี๋ยวมาลักปองขาดพูดกําลังแม่บ้านกําลังเหือกโคบเจ้าของนะโอ้ดีๆๆโคบปุ่นนี่พุ่นนะเฮ็ดน้ํายาข้าวปุ่นจังแซ่บแม่ยายบ่มีใครขายกูก็เลยบ่ได้เฮ็ดหาหมดนั่นให้โคบยาเลิศนะอ๋ออยู่กับช่างนี่อ๋อนี่ของตาทองอยู่กับช่างนี่อันนั้นของยายบัดหัวหานเบิดก็กินข้าวไปก่อนแล้วว่ะเนี่ยค่ะพี่น้องบองตาทองมาเกี่ยวหญ้าแล้วก็มาสอนอีกลุ่มอยู่อ้อมๆแอมๆอยู่ป่าแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องหากินแต่ลิเลือเพื่อพังอยู่ไกลๆนี่แหละแล้ววะขี่เครื่องบินบ่เป็นคือเขาแล้วก็เลยลิเลือเพื่อพังอยู่ป่าแล้วนี่น้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ก็อยู่บ่นี่น้องใหม่ว่าสิซับซุปแหมซับซุปเออซับบ่อุ้ยซับซุปนี่โอ้ยเว้าถึงน่ะน้องใหม่ตัวนั้นก็กินบ่ทันเบิดอยู่กินก็บ่ทันนี่เขาว่านี่ไอ้ซัดเจอไปซับน้องใหม่แน่ซับน้องใหม่แน่เว้าถึงนี่บ่งนี้ก็บ่ริโภคบ่ทันแล้วค่ะพี่น้องนี่ของแซ่บซ้ํานี่มึงติล่ะ1 2 3อู้นี่เต็มเต็มอยู่บ่บ่กินก็บ่ทันพุ่นน้อพุ่นมีบ่ก่อพุ่นบ่ฮู้เด้อตัวนั้นบ่แม่นก่อตัวก่อของยายโตตัวนี้อ๋ออันนี้ก่อของตัวทองเออเนาะยายบัดบ่ทนกินกินก็บ่ทันไปบ่งน่ะโอ้ยนี่คือไสพอดีว่าสิซาเลยมันได้มาให้ซื้อเขา100นึงเฮ็ดนะไปโอ้เฮ็ดหมก30หมกนี่แหละอือแล้วยายบัดเราเฮ็ดห่อหมกไปกรุงเทพฯอ๋อตัวนี้ของยายโตดกำลังปรุงตัวนี้อันนี้แหนงมันโอ้ว่าซื้อติเออจะไหนจะว่าเอิ้นได้แน่ว่าเอของเขาไปนู่นเลยสิมาเบิ่งทงหน้าที่ยายจะไม่กล้าแล้วพำเผอพะนาหน้าอยู่บ่งนี้เบิ่งมีน้ําบ่โอ้ยบ่มีน้ํานี่ขนาดหน้าบ้านเด้นี่ฝนตกมาแต่แซ่บๆแซ่บๆแต่ปลาเลาะอันเซาเจ๋ยหาเห็ดเบิ่งติล่ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศยามแลงบ่งที่เคยได้ใส่รอบบ่งที่เคยย่ามหลุมบ่มีน้ำพอเม็ดพอเมี่ยงเลยค่ะพี่น้องนี่ขนาดอยู่ติดบ้านก็ยังบ่มีเลยนี่มึงติล่ะเบิ่งเขามีแต่หญ้าเอออุ๊ยตะเวนอ๋อก่อนเมฆบังก็เลยสาดแสงขึ้นเทิงๆฮะชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะค่ะเนาะพี่นี่จะได้กินปลาลงหลุมบ่เนาะนี่เนาะไปเฮือนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ